มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปุ๊กลุ๊กบุกบ้านไม้หอบหมีตัวใหญ่เซอร์ไพรส์ถึงที่งานนี้แฟนคลับเบิกบานค่ะเมื่อนางเอกสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์วัชรตระกูลหอบตุ๊กตาหมีสีแดงตัวใหญ่นำไปวางเอาไว้หน้าบ้านของพระเอกหนุ่มไม้ภัทรเดชโดยมีคริสตี้น้องหมาสุดน่ารักเป็นสื่อกลางนำมามอบให้ถึงหน้าบ้านนะคะโดยปุ๊กลุ๊กนะคะโพสต์รูปแล้วก็คลิปผ่านทาง IG คริสตี้บอกว่าออกมาได้แล้วค่ะหนูกลัวลูกโป่งแต่ก่อนหน้าโพสต์นี้นะคะปุ๊กลุ๊กได้โพสต์รูปดอกไม้ช่อโตแล้วก็ถุงของขวัญและมีหนุ่มไม้นะคะเข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าเติบโตไปด้วยกันนะครับด้านหนุ่มไม้เองหลังจากได้รับตุ๊กตาหมีเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ได้โพสต์ IG บ้างค่ะสำหรับแฟนคลับนะคะต่างเข้ามาชื่นชมแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิบอกว่าโอ้ยมีความน่ารักมากเลยค่ะคริสตี้คอสตูมแน่นอีกแล้วลูกเมื่อไหร่จะแต่งคะแม่น่ารักเห็นรูปนี้ยิ้มตามเลยค่ะขอบคุณนะคะที่โพสต์ให้ดูคริตตี้ต้องเจอพ่อไม้บ่อยแน่เลยคุ้นเคยกันมากค่ะน่ารักน่ารักที่สุดในโลกเลยน่ารักมากๆขอบคุณนะคะที่ทำให้แฟนคลับคนรักไม้ปุ๊กมีความสุขกันทุกๆคนค่ะดีต่อใจมากพี่กรี๊ดหนักมากหวานที่สุดวันแห่งความรักและน่ารักจังเลยค่ะอยากเห็นน้องปุ๊กลุ๊กแต่งงานมีตัวเล็กไวๆจังคงแต่งตัวให้ตัวเล็กน่ารักมากๆเลยเป็นต้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ